สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัตน์ขุดบุรีรัมย์ครับช่วงบ่ายครับเรามาดูผลงานเจ้าเหลียวบุรีรัมย์กันนะครับผมกับโคกหนองนาโมเดล3ไร่ครับพิกัดที่บ้านสวนใหม่ตำบลเมืองไผ่ครับผมอำเภอสังขะจังหวัดบุรีรัมย์ครับรูปแบบบ่อเรียบร้อยครับผมแล้วก็เคริ่งด้านนี้ได้นิดหน่อยฮะนี่ฮะรูปแบบบ่อของเราครับที่รูปทรงไม่เหมือนใครครับเพราะว่ารูปแบบของเจ้าของแปลงท่านมีพื้นที่จำกัดมากๆครับให้เราทำงานก็เลยมันออกมาประมาณนี้นะฮะเจ้าเหลียวบรรจงทำได้อย่างสวยงามเลยครับผมมีโค้งมีเว้าครับนี่ฮะถือว่าสุดยอดครับทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าพวกเราก็สู้เต็มที่ให้ท่านแล้วครับนี่ฮะแต่งคันได้ข้างนี้แล้วครับผมดินเป็นดินเหนียวบนนั้นดินเหนียวฮะความลึกที่6เมตรเกือบ7เมตรครับไม่มีโดนตาลงตาน้ำเลยครับเดี๋ยวให้ดูด้านนี้ก่อนครับเราจะพาไปดูบ่อที่2ครับเจ้าเหลียวกำลังเดินไปฮะฝีมือเหลียวบุรีรัมย์ของเราครับผมกับการทำเลขเป็นไรน้องนะครับนี่เจ้าเหลียวต้องบอกว่าเจ้าเหลียวทำเลข8มาเยอะครับเนาะถือว่าไม่ยากครับสำหรับเลข8บอกว่างั้นขนาดบ่ออย่างนี้ยังทำออกมาได้ครับนะรูปทรงสวยงามครับผมนี่ให้ดูด้านนี้เนาะรูปทรงของบ่อครับสวยงามมากๆครับถือว่าใช้ได้ครับผมถือว่าทำออกมาใช้ได้ครับอย่าลงไปนะขึ้นมาไม่ได้นี่ครับผมรูปแบบของบ่อที่1ของพวกเราครับโคกหนองนาโมเดลของเจอน้องงวยครับผมโคกหนองนาโมเดลแปลงนี้พื้นที่ดูสิครับผมจากที่ผมยืนไปครับนะความกว้างไม่ถึง25เมตรเสียด้วยซ้ำครับแคบมากๆครับให้ทำงานลำบากมากครับคิดเอาแบบเอาเองครับเนี่ยรูปแบบที่เราทำออกมาก็ได้ประมาณนี้ครับเต็มที่แล้วครับช่วยท่านเต็มที่แล้วนี่ฮะก็ถือว่าโอเคครับได้ขนาดนี้ก็เอาครับเนาะเพราะว่าเราจะปักแบกแบบของกลมไม่ได้ครับผมปักไปมันความกว้างความยาวก็ไม่ได้ในช่วงนี้ในช่วงในช่างเขาก็ไม่ทำงานให้เราแล้วครับเนาะพวกเราก็ต้องได้แค่นี้ครับทำให้ได้แค่นี้ครับเต็มที่แล้วครับผมช่วยได้เท่านี้จริงๆครับผมนี่ฮะกับโคกหนองนาโมเดลแปลงนี้ครับที่แบกจะไม่เหมือนชาวบ้านครับมีน่าจะมีหนึ่งเดียวในมีบ้านนึงครับที่บ้านชุมแสงครับที่เราทำมาครับนอกบ้านสวายสอครับรูปทรงของสระเป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็ให้เราทำงานยากมากครับเราอุตส่าห์ทำแบบสุดฝีมือครับแล้วก็ตรงนั้นก็คือจะมีแต่น้ำครับเนาะขุดไปเจอตาน้ำครับแต่บ่อนี้ขุดมาไม่เจออะไรเลยครับผมนี่ฮะตอนนี้ครับเจ้า ACMG กำลังวาดรูปอยู่นู่นครับครับอยู่บ่อที่2ครับกำลังจะวาดรูปบ่ออีกบ่อนึงครับผมให้ดูรูปนี้ให้ดูบ่อนี้ครับให้ดูบ่อที่เสร็จไปแล้วครับผมเนาะผมถือว่าสวยงามครับทำออกมาได้สวยงามครับเนี่ยมีโค้งมีเว้าครับเป็นพื้นที่โค้งพี่เว้าเป็นโคกน้องนาที่แปลกหูแปลกตาอีกบ่อหนึ่งแปลงหนึ่งของอำเภอกระสังครับอาจจะเป็นต้นแบบอีกไม่แน่นะครับอาจจะเป็นต้นแบบแล้วครับผมเพราะว่าบางท่านนี่มีพื้นที่แบบนี้ครับแต่ก็ไม่สามารถจะร่วมโครงการได้ครับแต่พวกเราก็สามารถที่จะทำให้ออกมาให้ท่านได้เป็นโคกมีโคกน้องนาเหมือนเขาได้ครับเนาะนี่ฮะพื้นที่ตรงนี้ก็ออกมาแล้วสวยงามมากครับเจ้าเหลียวพี่มือถือว่าสุดยอดครับนี่ฮะเหลียวบุรีรัมย์ไม่ทำให้ผิดหวังครับผมกับโคกหนองนาแปลงนี้ครับความลึกอยู่ที่6เมตรครับแต่ผมว่าลึกเกิน6เมตรแน่นอนครับผมเนี่ยโอ้นี่ฮะน้องวัวเดินไปครับเดินในคันสะครับมีความสุขเหลือเกินครับน้องวัวระวังตกสะตกนี่ขึ้นไม่ได้จริงๆนะครับผมต้องใช้ไมโครเอาขึ้นนะครับ
รูปแบบนี้พวกเราคิดเอาเองครับเนาะเพราะว่าพัฒนากรพัฒนาการบอกว่าพัฒนากรว่าให้ลุยเลยเพราะว่าท่านนายช่างท่านออกแบบไม่ได้มันเล็กเกินไปนะพื้นที่มันแคบเกินไปจะทําเป็นสี่เหลี่ยมก็ไม่ใช่โคกหนองนาครับเนาะเลยต้องมาเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูทางนู้นนะเนาะพาไปดูเจ้าเลี้ยววาดรูปครับเราจะเริ่มบ่อที่2ครับเริ่มบ่อที่2ของแปลงโคกหนองนาช่วงนี้ถ้าไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรน่าจะจบครับบ่อที่2ในขุดวันหนึ่งน่าจะจบวันเดียวครับเนาะเริ่มแต่เช้าก็น่าจะจบครับเพราะว่าเราจะอุ้ยพื้นที่จะแคบไปใหญ่ครับเนาะนี่ฮะดูพื้นที่ของท่านครับจากซ้ายไปขวานี่ไม่ถึง20เมตรครับทำให้เราทำงานยากมากๆเลยครับให้น้องจินตนาการยังไงถึงจะได้ครับเนี่ยแล้วก็ต้นไม้ท่านไม่ให้แตะนะครับท่านให้เก็บไว้ทุกตัวทุกต้นเลยครับท่านไม่ให้แตะของท่านเลยมีตาน้ำก็ได้ครับผมเนาะไม่รู้จะจบไปตรงไหนเพราะว่าเราไม่กล้าพูดเลยว่าเราจะทำออกมาเราจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เราต้องทำไว้ก่อนนะเนี่ยจะเลี้ยวกำลังว่า